นิทานเรื่องไม้เท้าวิเศษปลาละครั้งหนึ่งมีเจ้าเมืองหนึ่งชอบสะสมของแปลกๆเมื่อถึงวันเกิดของเจ้าเมืองช่างทำไม้เท้าก็นำไม้เท้าประหลาดอันหนึ่งมาให้เจ้าเมืองไม้เท้านี้จะส่งเสียงประหลาดถ้าถือเอาไว้ข้างหลังเจ้าเมืองลองถือไม้เท้าไว้ข้างหลังตามคำแนะนำของช่างทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอาอาอาเจ้าเมืองพอใจไม้เท้าอันนี้มากจึงตั้งชื่อไม้เท้าวิเศษนี้ว่าไม้อาเจ้าเมืองได้มอบรางวัลให้แก่ช่างทำไม้เท้าเป็นการตอบแทนชื่อเสียงของไม้เท้าประหลาดได้แพร่ไปไกลประชาชนสนใจอยากจะทดลองความประหลาดของไม้เท้าอาจึงขออนุญาตเจ้าเมืองขอถือไม้เท้าอาคนแรกคือคุณกอไก่เมื่อถือไม้เท้าอาไว้ข้างหลังก็ร้องว่ากากากาคุณขอไข่ถือก็ร้องว่าขาขาขาคุณยอยักษ์มาถือไม้เท้าอาก็ร้องว่ายายายาประชาชนต่างพากันตื่นเต้นและพอใจไม้เท้าวิเศษนี้มาก